เข้ามาเองมายังไงล่ะคะเนี่ยแหมต้องตามพี่กู้ภัยมาช่วยนะคะกู้ภัยอ่าวลึกค่ะกระบี่ต้องไปช่วยจับนะคะแล้วมันมุดเข้าไปในซอกกองเนี้ยหาไม่เจอนะคะต้องรื้อกันใหญ่เลยไม่รู้ว่ามันใหญ่ขนาดไหนนะคะอยู่ในสวนปาล์มอ่ะรื้อค่ะรื้อเลื้อยเข้าไปใต้กองปาล์มเนี่ยนะคะข้างๆบ้านจะเจอไหมพยายามจุดไฟไล่ให้เขาออกนะคะดิฉันว่าถ้าเขาไม่ออกเนี่ยเขาจะเป็นงูย่างนะคะเพราะว่าเนี่ยค่ะงูไม่งูขนาดนั้นละมั้งถ้าร้อนต้องออกมาฝั่งนี้ใช่ไหมใช่ไม่ใช่ก็จะยอมไม่ถูกย่างอยู่ในกองไฟแล้วแต่ว่าดุมากนะออกมาแล้วค่ะเป็นงูเห่านะคะใช้วิธีจุดไฟไล่นี่ดุมั้งกันนะค่ะทีนี้พอเป็นงูเห่าเขาก็จะจับแบบละมุนละม่อมเดี๋ยวให้ดูจังหวะจับนะคะอันนี้ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับเขาจับงูเก่งอยู่แล้วเขาจะไม่ให้งูบาดเจ็บนะคะเขาจะมองตางูก่อนเหมือนมีการส่งสัญญาณถึงกันเนาะบางคนอาจจะบอกว่ามีการท่องคาถงคาถาก็ไม่รู้นะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับท่านผู้ชมครับเอองูแบบอันนี้เพิ่งเคยเห็นจับจากข้างล่างนะปกติเขาจะจับจากหัวข้างบนเหมือนงูเผลอเลยเนาะเหมือนเขาแบบว่านิ่งสนิทอ่ะคือไม่ขยับไม่อะไรเลยจับจากข้างล่างค่ะท่านผู้ชมครับเอาละจับได้แล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็อย่าเรียนแบบนะคะคนที่จับเนี่ยก็คือคุณจักราวุฒิไม่มีหรอกคุณจักราวุฒิมะอาวะพานะคะเป็นอาสาพิทักษ์งูหน่วยกู้ชีพอ่าวลึกนะคะจับมือเปล่าจริงๆโอ้โหคือไม่น่าเชื่อนะคะว่าเอาละครับท่านผู้ชมครับเสียวเดี๋ยวเราพักกันฮะอะไรนะหวัดเสียว